nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุ่มเผิสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดหรือ Week and Entrepreneur นะครับเสาร์นี้ก็คงยังอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ How to Work for Yourself ของคุณราเชลบริดจ์นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาพูดถึงการที่จะมาทํางานให้ตัวเองหรือการเป็นผู้ประกอบการนั่นเองนะครับแต่ว่าผมว่าหลายข้อแนะนําในหนังสือ สามารถเอามาปรับใช้กับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดซึ่งก็เป็นจะ,จะเรียกว่าเป็นสับเซตเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการนั่นแหละนะพียงแต่ว่าเราไม่ได้ลาออกมาเรายัางใช้เวลาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทำงานประจําแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์หรือว่าตอนเย็นๆอะไรเงี้ยเอามาทําเป็นผู้ประกอบการนะครับก็มาดูต่อครับหนังสือเขาก็พูดถึงว่าเออเวลาไหนจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการออกมาเป็นผู้ประกอบการนะครับอันนี้ อย่างที่ผมบอกผู้ประกอบการมันหยุดไม่ออกอยู่แล้วแต่ว่าสรุปสั้นๆให้ใหท่านฟังแล้วกันคือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็จบจากมหาวิทยาลัยก็มาเป็นผู้ประกอบการได้เลยคือคุณไม่ตาเป็ปต้องไปทํางานประจํามาก่อน,นครับผมว่ามีข้อดีข้อเสียแต่อย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากเป็นสตาร์ทอัพอยากทําผู้ประกอบการผมทําเลยแล้วไม่เวิร์กเลยจะไม่เวิร์กคุณไปสมัครงานใหม่สบายแต่ถ้าเกิดคนอายุ50ลาออกมาแล้วมาจะเป็นผู้ประกอบการแล้วไม่เวิร์กจะไปสมัครงานใหม่นี้ไม่ง่ายนะครับ ไม่ง่ายนะครับต้องบอกว่ายากเลยแหละนะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงเวลามันก็แตกต่างกันนะครับความยากง่ายก็แตกต่างกันความเสี่ยงก็แตกต่างกันนะครับอันที่2ที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณมาเป็นผู้ปรกอบการระหว่างที่คุณทํางานประจําอยู่อันนี้ผู้ประกอบการมันหยุดเลยนะเป็นช้อยเป็นช้อยที่2ที่เขาก็แนะนําบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องลางออกแต่คุณใช้เวลาที่ทีเ่เป็นวันที่ว่างนะครับมา มาเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะครับก็ก็คอนเซปต์เราอันที่3เนี่ยก็บอกว่า,าอาจจะใช้เวลาช่วงที่คุณอาจจะมามาดูแลเด็กหรือว่าดูแลคนแก่คือคืออย่างนี้ฮมันจะมีจังหวะช่วงจังหวะชีวิตบางบางช่วงเนี่ยโดยเฉพาะต้องเรียกว่าผู้หญิงนะบางทีลูกเล็กๆแล้วไม่มีใครดูเนี่ยเขาอาจจะต้องออกจากงานเนี่ยเพื่อจะมาดูลูกเพราะไม่งน้นไม่มีใครดูแต่เขาบอกจังหวะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้ประกอบการไปด้วยดูลูกไปด้วยได้เพราะว่าทางานประจําเนี่ย จะมาดูลูกด้วยลําบากนะครับลาบากหรือบางทีบางบางคนไม่มีลูกแต่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วแล้วไม่มีใครดูแลท่านเนี่ยหลายคนก็ลาออกจากงานมาดูแลท่านช่วงนั้นเนี่ยคุณก็เป็นผู้ประกอบการได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเขาบอกว่าบางช่วงอาจจะเป็นช่วงมิดไลฟ์คริส i s นะวิกฤตวัยกลางคนงานมันหุยลุมมากๆเบิร์นเอาแย่แล้วสุขภาพก็ดูจะแบบอดหลับอดนอนไม่ดีอะไรเงี้ยลาออกมาแล้วเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ก,ก็ก็เป็นไปได้ หรือบางทีเป็นไฟบังคับคือโดนเลิกออฟนะคือเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเราต้องเลิกออฟคุณนะแทนที่คุณจะต้องไปสมัครหางานใหม่คุณก็ลองใช้จังหวะนั้นแหละมันเป็นจังหวะที่ยังไงคุณก็ไม่มีงานทําแล้วไงช่วงนั้นนละลองคิดเป็นผู้ประกอบการดูได้หรือหลังจากคุณกเกษียณแล้ว ก็เสียแล้วคุณก็ว่างหมดใช่ไหมคุณก็เป็นผู้ประกอบการได้แต่สำหรับผู้ประกอบการมันหยุดก็คือหนึ่งในช้อยทางเลือกอันนึงนะทำงานไปด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการไปด้วยแต่นิดนึงนะฮะก็อย่าไปใช้เวลางานมาทํางานส่วนตัวนะครับอันนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วจะกลายเป็นว่าสุดท้ายงานประจําคุณก็ไม่ได้เรื่องเพราะคุณเอาเวลามาทํางานส่วนตัวนะสุดท้ายคุณอาจจะโดนให้ออกทางทางจริงๆไม่ควรจะโดนเลยอะไรเงี้ยนะครับอะคราวนี้อยากจะมาเริ่มท,ทําทํำยังไงเขาก็บอกว่า คุณก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับทำเป็นธุรกิจหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องภาษีนี่ก็สําคัญนะไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือคุณจะทําในนามบุคคลนะบางคนก็บอกว่าต้องจดเป็นบริษัทหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นนะถ้าคิดว่าช่วงแรกๆยังไม่รู้เลยว่าจะใช่ไม่ใช่อาจจะไม่จําเป็นต้องจดบริษัทก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามคุณต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องอันถัดมาคือคุณคุณต้องตั้งชื่อธุรกิจคุณนะครับว่าแล้วเวลาคนก็จะมาซื้อของ ที่ร้านคุณเนี่ยก็จะได้คุณว่าอะไรนะรไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเราก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อเป็นชื่อธุรกิจเป็นแบรนด์ของเรานะครับ อันที่3คือลองเข้าไปในกลุ่มที่กลุ่มอุตสาหกรรมเขานั่นคุณอยากทําอะไรสมมุติว่าคุณอยากทําสํานักพิมพ์คุณก็ควรจะไปอยู่กลุ่มที่สํานักพิมพ์เขาอยู่กันหรือว่าคุณอยากที่จะรับจ้างถ่ายรูปเนี่ยคุณลองไปอยู่ในสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้คอนเน็กชันได้เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะว่าพัฒนาการเป็นยังไงมันมีอีเวนต์มันมีงานอะไรที่เราควรจะไปเข้าอะไรเงี้ย ไม่งั้นเราก็จะไม่อัปเดตครับคือคือจะถูกไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาเลยอย่างเงี้ยนะอย่างอาจสมมุติหนังสืออย่างเงี้ยคุณออกเป็นสำนักพิมพ์คุณต้องรู้นะว่างานสัปดาหนังสือเนี่ยมีเมื่อไหร่เขาให้เปิดบูธยังไงเพราะถ้าเกิดคุณเป็นสำนักพิมพ์คุณก็ย่อมอยากจะขายหนังสือจริงไหมไม่ใช่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันโยงฉันเงียบเงียบแล้วหวังว่าลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาฉันเองมันก็ลําบาก ผู้ประกอบการมันหยุดก็เหมือนกันนะครับเข้าไปได้นะฮะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เต็มตัวแบบต้องไปทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีงานประจำนะอีกอันนึงคือขออนุญาตที่เราจําเป็นต้องขอคือมันมีงานบางประเภทเนี่ยมันต้องมีการขออนุญาตก่อนมันมันมันไม่ได้แบบใครก็เข้าไปทําได้อะ่ะเออพูดแบบนี้แล้วกันออแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับคือคือต้องดูอุตสาหกรรมอะ่ะตอนนี้ผมก็นึกตัวอย่างไม่ออกนะเพราะว่า มันอาจจะมีพวกสินค้าควบคุมอา,อ,าอายุตัวอย่างพวกอาหารและยาก็ได้ถ้าคุณจะทําจะขายพวกเนี้คุณต้องไปขออยอยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ก,ก็ก็ต้องดําเนินการนะครับอีกเรื่องคือเรื่องของประกันนะถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันมีความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยการประกันจะช่วยได้เพียงแต่ผู้กอบการมันหยุดเนี่ยผมคิดว่าตามหลักของเราที่เราคุยกันมาตลอดนะเราจะไม่เน้นการลงทุนเยอะแยะเราไม่ได้เน้นแบบที่มันมีความเสี่ยงมากๆนะครับ ประกันก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นในช่วงต้นๆนะแต่ว่าถ้าใครที่ทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงเอาแค่แคบมีร้านขึ้นมาเนี่ยคุณประกันหักคีภ์ายไว้ก่อนเลยเพราะว่าไฟไหม้ทีคุณคุณล้มละลายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังผู้ก่อการมันหยุดมันยังไม่ได้ถึงกับมีร้านเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นประกันมันไม่ได้มีแค่ความเสี่ยงเรื่องไฟมุ่งไฟไหม้นะมันมีประกันเรื่องเกี่ยวข้องกับการถูกฟ้องร้องการ โอ้ยหลายๆเรื่องเลยฮะลองไปดูนะหรือแม้กระทั่งประกันเหมือนกับเ,เหตุการณ์ที่มันจะทําให้เราขายของไม่ได้มันมีหมดเลยนะครับหรือเออเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของไอ้ security cyber security พวกจะโดนแฮ็กข้อมูลจะโดนปิดเว็บไซต์จะโดนอะไรเงี้ยเขาเขามีให้ประกันนะครับนะบเพราะนั้นลองดูครับว่ามันมีอะไรได้บ้างอีกอันนี้ที่ที่ต้องทำคือสร้างเว็บไซต์จริงๆอันนี้ผมผมผม,ผมก็อยากที่จะแนะนำนะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหรือไม่ได้เป็นก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณมีกิจการเนี่ยมีเว็บไซต์ก็ดีเพราะมันมันมีความน่าเชื่อถือบางคนบอกมี Facebook Page มันก็ดีฮะมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีเว็บไซต์ด้วยเนี่ยมันดูมันดูเหมือนกับเรามีบ้าน่ะเฟซบุ๊กมันจะโดนปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยวันก่อนผมเห็นคนโพสเป็นเพื่อนคนนึงนะใน Facebook บอกว่าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทรู้จักกันขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นเฟรนใน Facebook เนี่ยเขาบอกว่า เหมือนเว็บเขาเอ้ยโทษทีรับ Facebook เขาเนี่ยมีคนตามเป็นหลักแสนนะครับแล้วอยู่ดีๆ Facebook ก็ปิดไปเลยเพราะว่าเขาไปลงวิดีโอเลยสักวิดีโอหนึ่งอนะที่มันไปขัดกับกฎของ Facebook s o m e t h i n g เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดนะผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เข้าไปติดตามอะไรหรอกแต่ว่าพอยว่าแค่คลิปเดียวก็พังได้นะครับเรา a c e b o o k เขาปิดเราเขาปิดเลยเขาไม่สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเว็บไซต์ไว้ฮะโอกาสที่เว็บไซต์จะโดนปิดน้อยฮะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันล่อแหลมมากๆนะครับเพราะเว็บไซต์ม Facebook คือไปยืมบ้านคนอื่นอยู่ใครที่จะเปิดหน้าร้านก็ต้องเลือกโลเคชันหรือสถานที่ทำเลให้ดีฮะเพราะว่าทำเลจะส่งผลเลยนะครับผู้ประกอบการวันหยุดก็ยังไม่ได้สนับสนุนให้เปิดแบบถาวบอนขนาดนั้นนะไปซื้อที่เป็น10ล้านเปิดสร้างตึกเป็น10ล้านอนะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าแม้ว่าเราจะเปิดบูธเปิดอะไรเนี่ยผมคิดว่าก็ทำเลครับก,ก็คงต้องดูให้ดีนะครับ เออแล้วถ้ามันจะำจําเป็น,นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือประกอบก็ต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก็ต้องศึกษานะถ้าเป็นผู้ประกอบการวันหยุดผมก็เน้นอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าทุ่มทุนเยอะมากในช่วงแรกเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันใช่ไหมมันจะขายออกไหมมันสิ่งที่เราชอบไหมอีกอันนึงก็บอกให้ให้เอาสมุดมาเล่มหนึ่งจดรายละเอียดต่างๆที่เราต้องทํา นะครับอันนี้ก็ทั้งผู้ประกอบการเต็มเวลาหรือผู้ประกอบการมันหยุดก็ควรจะมีโน้ตนะครับรายละเอียดต่างๆไม่งั้นเราจาไม่ในสมองอย่างเดียวนะคนนั้นคนนี้ทําอนุลืมครับเดี๋ยวก็ลืมฮนะอ่ะาคราวนี้มาอีกคําถามนึงฮนะว่าแล้วเราจะมีออฟฟิศทางานที่ไหนอันนี้ทั้งผู้ประกอบการเต็มเวลาหรือผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันนะอันแรกคือบ้านครับผมว่าข้อนี้เป็นออปชั่นที่ดีสําหรับคนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดถ้าในกรณีที่เราไม่ต้องเจอลูกค้าเยอะมากนะัก ทำจากบ้านนี่แหละครับยังอย่างผมยกตัวอย่างนะผมเขียนหนังสือผมก็เขียนที่บ้านเนี่ยครับไม่ต้องไปไปไปเช่าออฟฟิศจ่ายเงินแพงๆเราไปนั่งเขียนที่ออฟฟิศไม่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 น e ดไงคือไม่ไม่อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้ามันไม่ใช่มีลูกค้ามาหาบ่อยๆเนี่ยบ้านเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมนะครับใครอยากทาขนมขายทําที่บ้านนี่แหละครับไม่ต้องไปเช่าออฟฟิศทําขนมขายยิ่งผู้ประกอบการวันหยุดไปเช่าฟฟงออฟฟิศก็มีค่าใช้จ่ายแพงอีกไม่คุ้มนะ ใช้บ้านแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันต้องมีลูกค้าเนี่ยบางคนบ้านเนี่ยเขาเขาต้องการความเป็นส่วนตัวคุณจะให้ลูกค้าเดินเข้ามาในบ้านมาซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักเนี่ยอันนี้อาจจะใช้ออปชันเป็นบ้านเป็นออฟฟิศด้วยไม่ได้นะครับหรือไม่ควรนะยกเว้นว่าไม่สนใจอาจารย์เราอยากที่จะให้คนมาเยี่ยมบ้านเราด้วย,ยก,ก็โอเคนะครับอะถ้าไม่ใช่บ้านได้ที่ไหนอีกร้านกาแฟ โอ้ตอนนี้มีเป็นดอกเห็ดนะครับสมมติมมเมื่อเมื่อกี้เรื่องเขียนหนังสือ,อเบื่ออาจารย์บ้านเขียนไม่ค่อยได้หรอกลูกกวนเดี๋ยวคนนั้นก็เรียกคนนี้ก็เรียกไม่มีสมาธิแถวแถวบ้านต้องมีร้านกาแฟาอยู่ลแล้วยิ่งประเทศไทยนะจริงๆหลายๆประเทศก็เหมือนกันแหละร้านกาแฟาเพียบเลยไปนั่งร้านกาแฟาครับแล้วเราก็เขียนเลยมีสมาธิก,กว่าเพราะว่าการถูกอินเทอร์รับการถูกรบกวนก็จะลดลงนะครับถ้าไม่ได้เราต้องใช้นู่นนี่นั่นทํางานเป็นทีมก็จะเป็น ไปเช่าออฟฟิศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีพวกโคเวิร์กิ้งสเปซเยอะแยะฮะ,ะไปเช่าเป็นรายเดือนรายวันรายสัปดาห์อะไรเงี้ยก็มีให้เช่านะแล้วก็ไปนั่งทำงานด้วยกันเป็นทีมนะครับมันมีทั้งรูปแบบแบบโคเวิร์กิ้งสเปซที่เขาเขาให้แบบบล็อกไว้เลยที่ตรงนี้เป็นของเราหรือว่าจะเป็นบางบางบาง,บางช่วงบางตอนขอขอแบ่งพื้นที่เช่าคือคือมันมีหลายแบบฮะ คือสมมุติว่าเป็นออฟฟิศเลยก็ไปตามตึกอะ่ะแล้วก็ไปขอเขาเช่า1ฟลอร์แต่เราคงผู้ประกอบการมันหยุดคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นน,น,นะครับอันนี้ยกตัวอย่างหรือโคเวกิ้งสเปซอย่างที่เขาเขาทำทุกอย่างอีกอันนึงถ้าเกิดคุณมีมีสถานประกอบการคุณอยู่แล้วไม่รู้แหละคุณอาจจะมีอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะทอีกธุรกิจหนึ่งเป็นเป็นวิกแอนน์เชอร์เพเนอร์ไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้วคุณอาจจะใช้ออฟฟิศเดิมนั่นแหละทํา2ธุรกิจก็ได้นะครับถ้าคุณมีหรือคุณไปหาพื้นที่อื่นๆ ระยะหลังเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียกว่า work on the move ย้ายที่ไปเรื่อยๆยอย่างเช่นออวันนี้ไปเชียงใหม่ดีกว่าก็สมมติผมยกตัวอย่างนักเขียนอะไรเงี้ยเพราะเพราะมันเป็นตัวอย่างที่มันค่อนข้างจะสะดวกเพราะม,มีคอมตัวเดียวมันทำทำงานได้หรือเป็นบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยก็ไปเชียงใหม่ก็ติดคอมไปไปทํางานเขียนหนังสือที่เชียงใหม่เบื่อละ ไปภูเก็ตด,ดีกว่าก็บินไปภูเก็ตก็ไปเขียนต่อที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยก็ก็แหมเป็นไลฟ์สไตล์ที่บางคนก็อิจฉานะแต่ก็ก็แล้วแต่นะครับสําหรับผม <S <S ผมไม่ได้ทําแบบนั้นมีบ้างเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะย้ายที่ไปเขียนหรอกมันมาจากการพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ไปปิดต้นฉบับมั่งอะไรมัง่งก็ก็มีมีประปรายนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็จะพยายามลดนะเวลาไปเที่ยวก็จะพยายามเที่ยวนะครับ คือก็จะไม่ได้แบบแบกงานไปทําถึงแม้ว่าจะเป็นงานผู้ประกอบการมันหยุดเป็นงานเขียนงานอะไรที่เรารักเหมือนกันแหละแต่ก็อยากจะเที่ยวบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกของการหาออฟฟิศนะครับสําหรับผู้ประกอบการมันหยุดก็มีหลากหลายทางเลือกถัดไปคือเราจะหางานจากไหนในหนังสืออย่างที่ผมบอกครับเขาแนะนําสําหรับผู้ประกอบการเต็มเวลาแต่ว่าผมว่าแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการมันหยุดได้นะครับอันแรกคือ กลุ่มเน็ตเวิร์กที่เรารู้จักนี่แหละอย่างยางผมผมเขียนหนังสือเนี่ยผมโพสที่ไหนโพสต์ใน facebook ส่วนตัวก็คือเน็ตเวิร์กผมเพื่อนผมนี่แหละเพราะฉนั้นก็ก็สามารถมีคนสนใจนะครับหรือในเพจที่เราที่เราที่เรามีอยู่นะครับก็สามารถทําจุดจุดนี้เป็นจุดแรกได้นะเออถ้าถ้าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่วันหยุดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นสิ่ง สำคัญนะลองนัดกินข้าวกันบ้างนัดจิบกาแฟกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบางทีเรารู้จักกันแบบหลวมๆเนี่ยคือคือเริ่มต้นจากการรู้จักกันแบบไม่ได้เป็นไม่จำเป็นต้องเรียนมาโรงเรียนเดียวกันอย่างอย่างเดียวนะคือ รู้จักกันแบบเออไปเจอในงานนู้นงานนี้แลกทาบัตรกันมีมีผลนะครับมีผลเราเราทางานร่วมกันได้นะครับหลายๆคนที่ผมทํางานร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้จบมาโรงเรียนเดียวกับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่เลยฮะเพิ่งมาเจอกันนี่แหละแล้วบางคนก็เจอกันผ่านออนลงออนไลน์อ่าเพราะนั้นจากเน็ตเวิร์กที่เรามีแล้วก็พยายามสร้างเน็ตเวิร์กตรงนี้อันที่2คือก็ก,ก็ทาให้คนรู้จักเราผ่านออนไลน์นะครับคุณเข้าไปในในกลุ่มคนที่เขาทําธุรกิจคล้ายๆคุณนะครับ เข้าไปแล้วแอคทีฟคำว่าแอคทีฟที่อย่าไปกวนเขานะไม่ใช่ขายของอย่างเดียวนะบางกลุ่มเนี่ยเขาคุณไปขายของเ,เขาแบนคุณออกจากกลุ่มนะสมมตุติคุณอยากจะรับจ้าง่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เขาไปถึงบอกผมจะรับจ้างรับจ้างรับจ้างเขาเอาคุณออกเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณแอคทีฟอย่างเช่นคุณคอนทริบิวหรือคุณช่วยเหลือเขาเช่นเขาบอกมีข้อแนะนำ เรื่องรูปนี้ไหมแล้วคุณก็แชร์ไอเดียคุณคุณมีความสามารถในการถ่ายรูปคุณก็แชร์บอกเรื่องราวแนะนำนะถ้าเป็นแบบนี้คนก็คุณก็จะเป็นที่รู้จักในกลุ่มนั้นๆอาแรกนะขายกับเน็ตเบรกนะอันที่2คือออนไลน์นะให้ใครคอมเมนต์ที่รู้จักอันที่3ามนี่คือโฆษณาตรงๆเลยคุณก็เห็นนะเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์ใช่ไหมออนไซต์ก็ใบปลิวจดหมายส่งออะไรนะ คล้ายๆล้โบชัวไปหรือว่าบิลบอร์ดอะไรเงี้ยแต่ผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องใหญ่โตขนาดนั้นละกันนะครับอันนี้ก็ก็ผมคิดว่าบางทีมันถ้าต้องลงทุนโฆษณาโทรทัศน์วิทยุอะไรเงี้ยมันก็จะแพงไปนะอีกอันหนึ่งก็ตัวคุณเนี่ยเดินขายตรงๆเลยไม่ใช่ไม่เคาะประตูขายขนาดนั้นนะครับทําวิจัยเลยว่าใครเป็นคนที่กลุ่มเป็นกลุ่มที่เราสนใจกลุ่มที่อาจจะมาซื้อของเราอะไรเงี้ยนะครับ แล้วคุณก็มีแบรนด์มีอะไรต่างๆให้ให้ชัดเจนนะครับคือคือหลักๆคือเราต้องเข้าใจว่าเข้าใจกลุ่มลูกค้าเราว่าเขาคือใครแบบไหนแล้วก็ถ้ามีโอกาสพูดคุยเออเนี่ยผมอยากหาคนถ่ายรูปจังเลยบอกผมผมรับจ้างนะครับผมสามารถถ่ายรูปได้ก็คุยกันนะครับหรือจะไปลิสต์อยู่ในเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ชอบไซต์อ่าเมืองไทยเนี่ยขอแนะนำเลยนะครับอ่ฟาสเวินะครับ เพราะว่าเขาก็รู้จักกับผมนะคือคือคุณ CK ที่เป็น f o u เดอร์ของ Fast Work ก็เคยให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาเรื่อง OKR OK ให้กับ Fast Work เนี่ยก็เข้าไปลิสต์เลยว่าเรารับจ้างถ่ายรูปนะก็สามารถาหาลูกค้าได้จากจากฟรีแลนซ์ไซส์แบบนี้นะครับเขาเขาก็จะจับคู่กันระหว่างว่าอ่านเนี่ยคนรับจ้างถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้มีเราคนเดียวน่าจะมีหลายคนแล้วก็มีลูกค้าที่เขาอยากหาคนถ่ายรูปนะครับ แต่คุณก็ต้องไปเลือกไซส์ให้มันดีแต่เมืองนอกก็อาจจะมีเยอะนะครับเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้มีทางเลือกตรงนี้เยอะมากนะักแต่ก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับก็ขออนุญ,ญาตพูดชื่อว่า Fast Work กเนี่ยก็น่าจะดีนะครับก็แต่อันนี้กณก็ต้องเลือกลูกค้าเลือกอะไรเองนะตั้งรางงราคาเองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตระชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากได้ไอ้ตัว บันทึกคำขอบคุณหรือเรียกว่า gratitude journal นะครับเคยพูดไปแล้วหนึ่งตอนแตว่าเผื่อท่านใดอาจจะสก,กิปไปไม่ได้ฟังนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับมีแค่ในเพจเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปวางร้านใดที่ไดแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งเข้าไปในเพจน n o ตั o สตอรี่นะครับอยู่ในโพสต์น่าจะแรกๆต้นๆเนี่ยแหละครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็กดสั่งไม่ไม่น่าจะยากเพราะตอนนี้มีระบบสั่งเรียบร้อยนะครับ นีสิพิมพ์ B12 แล้วก็เว้นวรรคแล้วตามด้วยจำนวนถ้าถ้าต้องการแค่เล่มเดียวก็เขียนแค่ B12 ถ้าต้องการสมมติ5เล่มก็ B12 แล้วก็เวน้นแล้วก็เลข5แค่นั้นไม่ต้องเขียนอะไรต่อจากนั้นนะครับก็จะระบบเขาเขาก็จะลิงก์เข้าไปให้ให้ท่านสั่งได้นะครับเผื่อใครอยากที่จะหนึ่งคือเอาไปลองเขียน gratitude journal คือคำขอบคุณรายวันหรือว่าบางคนก็อาจจะอยาก ใกล้ปีใหม่จะส่งเป็นของขวัญให้กับหลายๆท่านนะครับก็ก็สามารถเข้าไปได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่แล้วจริงๆก็ทุกช่วงนะฮะแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life changing story.